สุดยอดสวัสดีจ้ามาขอกันที่เก่ากับช่องน้องนวลมาจากพี่น้องมื้อนี้นวลพาพี่น้องมากินก้อยหอยเชอรี่พี่น้องกับปิ่นปลาขาวใหญ่เมนูอีสานบ้านเฮาแล้วก็มีผักมาหลายๆเป็นสวนพี่น้องนี่ผักหอมหอมปอมแล้วก็มีกระจ่อนมีอันนี้คือเก่าผักติ๋วคือเก่าพี่น้องหาเมนูมากินกับผักติ๋วมาพี่น้องแซ่บๆหน่อยกันบอกว่าลายยายหางก้อยหอยอีพ่อใหญ่ไปหามาแล้วก็ปิ้งปลามาพี่น้องค่ำแรกแหกมันงัวแห้งงัวเปรี้ยวงัวอันนี้ปิ่งปลาฮังกี้ปลาบุมาพี่น้องข้าวเช้าข้าวเช้าครับข้าวเช้าพักแก้มมากมากก้อยหอยแซ่บผงชีรสเนี่ยไม่ได้นัวแห้งสุดยอดหิวแห้งนกก็ได้เหรอทั้งนกเลี้ยงนกก็เลี้ยงอยากกัดน้องใช่ไหมนี่หอมครับหัวหอมนี่กล้องไม่ค่อยเห็นหอยหัวยังไงแบบว่าสวยจ้าพี่น้องหิวเขาปลาขาวปลาขาวตะเพียนกลางยำดีแซ่บมากแซ่บมาก
กางเบลสวนมาสวดพี่น้องยังแถวดีพี่น้องแถวดีแถวของดีนกอูกแล้วอะไรกันเหรอท้องมันแสบพี่น้องป่านะมันคนหิวเขาเปล่าหิวเขากินปลาแนวใดบ่มากว่าพี่น้องกินปลานี่ชอบปลากินมันตะหน่อยเมนูที่กินประจำคือปลาแล้วก็หนูมาปลาเลยคือหนูมันอันนี้บอกพี่กำหอมแถวดิอ
แซ่บมากมันเดี๋ยวค่ำขึ้นนะค่ำเดี๋ยวสองค่ำเท่าแล้วยำดีเดียวกลางหน่อยปลาปลาตากลมเพราะเพิ่งทำรังแซ่บมากแล้วต้องหัวปลาสำหรับมื้อนี้ก็แซ่บมากๆจ้าเป็นอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านก้อยหอยปิ้งปลาแซ่บมากๆสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้ากินมุ่มมั่นมาสุภาพขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์คือกับพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องน้องนวลน้ำเนเด้อพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าคือกับจ้าคลิปนี้ไปแล้ว